ื่องนี้เหตุการณ์น้องเขาไปเจอมายังไงเล่าให้มินฟังยังไงมาเรามาเริ่มกันฮะค่ะก็เรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องของคุณนินิวค่ะที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณปี2560ตอนนั้นนะคะคุณนินิวเนี่ยเขาได้เข้าไปพักที่หอพักแห่งหนึ่งย่านรังสิตค่ะครับตอนนั้นเนี่ยคุณนินิวเขาไปได้งานอยู่แถวรังสิตก็เลยจำเป็นที่จะต้องหาหออยู่แถวรังสิตคุณนินิวเนี่ยเขาก็เซิร์ชหาที่พักจากใน Google นี่แหละค่ะจนไปเจอหอพักแห่งหนึ่งก็ติดต่อไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของหอพักทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาของหอพักเนี่ยเขาก็บอกว่าหอเนี้ยตอนเนี้ยมีห้องเหลืออยู่ห้องเดียวคือห้องหมายเลข616ครับอยู่ที่ชั้น6ครับในห้องเนี่ยมีเฟอร์นิเจอร์ให้เรียบร้อยหมดแล้วมีตู้มีเตียงครบเรียบร้อยทุกอย่างคุณนิวอะค่ะเขาก็เลยขอพิกัดมาคุยอะไรกันตกลงราคาการวางมัดจำอะไรกันเรียบร้อยก็นัดเสร็จสัญญาการเช่าในวันถัดมาเลยค่ะพอถึงวันต่อมาเนี่ยค่ะคุณนิวเขาก็ขับรถไปที่หอตาม GPS ที่เจ้าหน้าที่เขาส่งให้ค่ะคุณนิวเขาก็มองจากในภาพและก็ห้องก็ดูจะมีทุกอย่างครบแล้วก็เลยเก็บแต่เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวอะไรแบบนี้ไปค่ะแบบไม่เอาอย่างอื่นไปเลยมิ้นแป๊บหนึ่งก่อนจะไปกันต่อห้องพักนี้ที่บอกว่าเฟอร์ครบสนนราคาในการเช่าอยู่ประมาณเท่าไหร่เขาบอกกับมินว่าตกอยู่แค่เดือนละ 5,500 ค่ะโหโคตรถูกเลยนะ5,500 ต่อเดือนแต่ไม่รวมน้ำไฟนะคะอ๋อโอเคก็พอสมควรทีนี้ค่ะเขาบอกว่าโอ้ไปถึงก็มันแบบห้องอะไรมันก็ดูแบบเรียบร้อยแล้วก็การดำเนินการของหอพักเนี้ยก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะก็คือไปถึงเซ็นสัญญาจ่ายมัดจำจ่ายค่าห้องล่วงหน้าแล้วก็ขนของขึ้นห้องได้เลยค่ะพร้อมอยู่หอเนี้ยมันจะมีกิมมิกอยู่ตรงที่ว่าหอเนี้ยจริงๆมีทั้งหมด8ชั้นค่ะครับสิ่งอำนวยความสะดวกใต้หอเนี่ยมีครบแล้วก็การเข้าหอเนี่ยก็จะต้องใช้เป็นสมาร์ทการ์ดซึ่งคุณนิวเขาก็โอเคมากเพราะว่ามันดูแบบมีความปลอดภัยดีในระดับหนึ่งเลยซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยมันเป็นการอยู่หอครั้งแรกของคุณนิวเขาค่ะคุณนิวเขาไม่เคยอยู่หอมาก่อนเลยครับเขาบอกว่าหอทุกอย่างเนี่ยดีหมดเลยแต่หอเนี้ยเสียอย่างเดียวคือลิฟต์ค่ะทำไมฮะลิฟต์มันเล็กแล้วก็แคบมากคือเขาบอกว่าถ้าขึ้นกันไปประมาณถ้ามากกว่า4คนเนี่ยอึดอัดแล้วแล้วคุณนิวเขาเป็นคนค่อนข้างที่จะเหมือนจะกลัวที่แคบกลัวลิฟต์เขาก็เลยไม่ชอบตรงเนี้ยเท่าไหร่พอได้กุญแจมาแล้วค่ะคุณนิวเขาก็ยกกระเป๋าเสื้อผ้าของใช้ของตัวเองเนี่ยค่ะจากที่รถแล้วก็ตรงไปขึ้นลิฟต์ที่เป็นตึกของตัวเองเลยไปถึงก็กดลิฟต์ขึ้นแล้วก็รอลิฟต์มาสักพักลิฟต์ก็มาก็ขึ้นลิฟต์ไปแล้วก็กดไปที่ชั้น6ค่ะพอประตูลิฟต์ปิดลิฟต์มันก็ค่อยๆขึ้นไปชั้น1ชั้น2ชั้น3ไปเรื่อยๆค่ะผ่านไปทีละชั้นแต่สักพักอะค่ะลิฟต์มันก็มีเสียงติ๊งแล้วก็ไปเปิดที่ชั้น4ครับแต่เปิดมาก็ไม่มีใครยืนรออยู่ที่หน้าลิฟต์นะคะคุณนิวอ่ะเขาก็เลยกดปุ่มปิดประตูลิฟต์แต่ปรากฏว่าลิฟต์มันค้างค่ะประตูมันไม่ยอมปิดคุณนิวเขาก็กดย้ำก็ไม่ปิดเขาบอกว่ากดอยู่ประมาณ 2-3 นาทีคุณนิวเขาเลยตัดสินใจว่าจะกดไอ้ที่มันเป็นรูปกระดิ่งที่เป็นปุ่มฉุกเฉินนะคะพอกำลังจะกดอยู่ดีๆลิฟต์มันปิดและลิฟต์มันก็ขึ้นไปต่อที่ชั้น6ที่คุณนิวอยู่ค่ะที่กดไว้พอถึงชั้น6ค่ะลิฟต์ก็เปิดออกแต่พอเปิดออกพี่นิวเขาสะดุ้งเลยค่ะคือไอ้ชั้น6เนี่ยมันไม่ได้มืดแต่ทางเดินไปห้องมันก็จะแบบแคบๆนิดนึงค่ะไม่ใหญ่มากแต่ที่พี่นิวเขาสะดุ้งเพราะว่าตรงข้ามประตูลิฟต์อะค่ะสุดทางเดินของชั้น6เนี่ยมันจะเป็นคล้ายกันกับแบบเก้าอี้นั่งพักมีกระจกผนังมีต้นไม้ตั้งวางเหมือนจุดพักอะค่ะเหมือนจุดชมวิวอะไรแบบนั้นอะแต่สิ่งที่ทำให้พี่นิวเขาสะดุ้งคือเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งค่ะครับไว้ผมกล้าวขึ้นเหมือนแบบพนักงานต้อนรับเหมือนแอร์โฮสเตสอะไรเงี้ยค่ะใส่ชุดกระโปรงเดสแบบคนทำงานออฟฟิศสีครีมครับใส่รองเท้าส้นสูงเป็นส้นเข็มสีแดง
ยืนอยู่ที่สุดทางเดินของชั้นค่ะแล้วก็หันหน้ามองตรงมาที่คุณนินิวคุณนินิวเขาเดินออกจากลิฟต์อะค่ะผู้หญิงคนนั้นเขาก็มองแบบเหมือนจ้องมาที่พี่นินิวเขาอย่างเงี้ยตอนนั้นพี่นินิวเขารู้สึกกระอักกระอ่วนทำตัวไม่ถูกคือจะเงยหน้าไปยิ้มให้ดีหรือจะทำแบบไหนดีคือทำตัวไม่ถูกก็เลยตัดสินใจทำเป็นไม่สนใจแล้วก็เดินตรงไปที่ห้องของตัวเองไปไขกุญแจเข้าห้องเพราะว่าห้องของพี่นิวเขาอยู่ก่อนที่จะถึงผู้หญิงคนนั้นอยู่แล้วค่ะเพราะผู้หญิงคนนั้นเขาอยู่สุดทางเลยตอนไขกุญแจเปิดเข้าห้องพี่นิวเขาก็แบบใช้หางตามองไปที่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็เห็นว่าผู้หญิงคนนั้นเขาก็ยังมองอยู่แต่แบบพี่นิวเขาก็ไม่อะไรเขาก็แต่ก็คิดว่าแบบทำไมต้องมองขนาดนี้คือผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้มีรูปลักษณะที่น่ากลัวอะไรเลยนะคะคือเป็นคนปกติเลยแต่ที่เด่นๆก็คือเขาใส่ไอ้ส้นสูงสีแดงแป๊ดเลยและเป็นส้นเข็มแบบสูงมากพี่นิวเขาบอกว่าพอเขาเข้าห้องมาได้สักพักอะค่ะเขาก็ได้ยินเสียงน่าจะเป็นเสียงของผู้หญิงคนนี้แหละใส่รองเท้าส้นสูงเนี่ยเดินผ่านหน้าห้องไปตอนนั้นพี่นิวเขาก็คิดว่าอ่ะผู้หญิงคนนี้ก็น่าจะอยู่ชั้นเดียวกับเรานี่แหละแต่ก็ไม่รู้ว่าอยู่ห้องไหนพอเวลาประมาณ4 โมงเย็นค่ะพี่นิวเขาก็เก็บของเสร็จช่วงประมาณ6 โมงเย็นเขาก็เลยลงไปข้างล่างไปร้านสะดวกซื้อไปหาอะไรกินซื้อของซื้ออะไรเสร็จก็ประมาณเกือบจะทุ่มก็กลับเข้าหอก็ไปกดลิฟต์จะกลับห้องสักพักลิฟต์ก็มาค่ะพี่นิวแกก็ขึ้นลิฟต์ไปลิฟต์ก็เหมือนเดิมค่ะผ่านขึ้นไปเรื่อยๆพี่นิวแกก็มองไอ้ตัวเลขชั้นที่มันวิ่งขึ้นไปชั้น2ชั้น3แต่พอมาถึงชั้น4ค่ะลิฟต์มันก็มีเสียงติ้งแล้วประตูลิฟต์ก็เปิดแต่เหมือนเดิมเลยพี่วีไม่มีใครอยู่ที่หน้าลิฟต์ครับแล้วลิฟต์มันก็ค้างอยู่ประมาณ 2-3 นาทีค่ะกดปิดไม่ปิดพี่นิวแกก็เลยรอแป๊บนึงแล้วก็กดย้ำๆๆๆจนลิฟต์มันก็ปิดแล้วก็ขึ้นต่อไปที่ชั้น6ค่ะครับพอถึงชั้น6พี่นิวก็เดินเข้าไปไขกุญแจเข้าห้องตามปกติพักผ่อนเก็บของเข้าที่เข้าทางพี่นิวเขาก็อยู่แบบนี้ค่ะไปประมาณ4 วันคือไอ้ระหว่างนั้นเนี่ยทุกครั้งที่ใช้ลิฟต์เนี่ยลิฟต์ก็เป็นแบบนี้ทุกครั้งนะคะคือค้างที่ชั้น4ประมาณ 2-3 นาทีและลิฟต์ถึงจะไปต่อจนพี่นิวเขาก็คิดว่าไอ้ตัวลิฟต์อันเนี้ยมันน่าจะมีปัญหาขัดข้องเขาก็คิดว่าจะแจ้งที่หอเนี่ยหลายครั้งแล้วแต่ก็ลืมจนแบบมันเหมือนชินนะคะชินไปเองว่าลิฟต์ของหอตัวเองมันน่าจะเป็นแบบเนี้ยหลังจากนั้นก็อยู่ต่อไปประมาณอาทิตย์กว่าๆค่ะก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรมีอยู่วันนึงค่ะที่ทำงานของพี่นิวเขาก็ขอให้พี่นิวเนี่ยไปทำงานเช้ากว่าปกติก็คือให้เข้างานก่อนเวลาปกติพี่นิวแกจะเข้างานประมาณ7 โมงครึ่งแต่ว่าวันนั้นอะทางที่ทำงานของพี่นิวเขาขอให้พี่นิวเนี่ยไปถึงก่อน6 โมงเช้าวันนั้นนะคะพี่นิวเขาก็เลยต้องตื่นเช้ากว่าปกติแล้วเขาก็กะว่าเขาจะต้องทำอะไรทุกอย่างเนี่ยให้เสร็จแล้วก็ออกจากหอพักเนี่ยก่อน5:30ครับผมประมาณ5:50 นาทีค่ะพี่นิวแกแต่งตัวเสร็จแล้วแกก็รีบคว้ากุญแจรถกระเป๋าใส่รองเท้าแล้วก็ออกจากห้องมาไขกุญแจล็อกห้องเสร็จแล้วก็เดินเร็วๆเลยตรงไปที่ลิฟต์เพื่อจะกดลิฟต์ลงไปที่ชั้น 1ค่ะสักพักพอลิฟต์มาพี่นิวเขาก็รีบเดินเข้าไปในลิฟต์เข้าไปก็กดชั้น 1แล้วก็กำลังจะกดปิดลิฟต์ระหว่างนั้นนะคะก็ได้ยินเสียงรองเท้าส้นสูงเนี่ยวิ่งมาตึก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 วิ่งมาประตูลิฟต์เนี่ยมันยังไม่ทันปิดพี่นิวแกก็เลยมองไปก็พอมองไปก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดเดรสครีมก้าวผมใส่รองเท้าส้นสูงสีแดงเดินกึ่งวิ่งมาทางลิฟต์แล้วก็ตะโกนว่าพี่คะรอด้วยค่ะไปด้วยค่ะพี่นิวตอนนั้นนะคะที่มองเขาก็จำได้ว่าคือผู้หญิงที่เจอในวันแรกที่มาอยู่หอเนี่ยก็เลยรีบกดลิฟต์ให้มันเปิดแล้วก็กดค้างไว้จนผู้หญิงคนนี้เขาวิ่งมาถึงแล้วเขาก็เข้าลิฟต์มาพี่นิวเขาก็คิดว่าเขาคงจะลงไปชั้นเดียวกับตัวเองนี่แหละก็คือชั้น 1นี่แหละก็เลยไม่ได้ถามอะไรก็กดปิดลิฟต์แต่พอไอ้ช่วงที่ลิฟต์มันกำลังจะปิดสนิทเนี่ยผู้หญิงคนนั้นเขาก็พูดกับพี่นิวค่ะแต่ไม่ได้หันมามองหน้าเขาพูดว่าไปชั้น 4ค่ะชั้นที่ชอบพี่นิวเอง
ใช่ค่ะพี่นิวเขาก็เลยตอบว่าอ๋อได้ได้ค่ะได้ค่ะแล้วเขาก็กดชั้น4ครับระหว่างนั้นนะคะในลิฟต์มันก็เงียบพี่นิวเขาก็มองผู้หญิงคนนั้นแบบคือผู้หญิงคนนี้เขายืนอยู่หน้าพี่นิวหันหน้ามองตรงออกไปทางประตูลิฟต์เลยไม่ได้สนใจหรือมองพี่นิวเลยพี่นิวเขาก็ยืนมองข้างหลังเขาผู้หญิงคนนี้แบบสูงมากเลยอะไรเงี้ยผิวดีด้วยอะไรเงี้ยก็มองแล้วลิฟต์มันก็ค่อยๆลงไปจากชั้น6ไปชั้น5จนมาถึงชั้น4ค่ะพอมาถึงชั้น4ลิฟต์มันก็มีเสียงติ๊งตอนถึงชั้นแต่สิ่งที่ทำให้พี่นิวเขาต้องตกใจที่สุดเลยคือประตูลิฟต์มันยังไม่ทันเปิดอ่ะแต่ผู้หญิงรองเท้าสีแดงคนนี้พอมันมีเสียงติ๊งเธอเดินและก้าวออกจากประตูลิฟต์ไปเลยค่ะผ่านทะลุประตูลิฟต์ไปเลยเอ้ยประตูลิฟต์ยังไม่ทันเปิดหรอใช่มันแค่มีเสียงติ๊งแต่มันยังไม่ได้เปิดค่ะอุ้ยต่อหน้าต่อตาเลยหรอใช่ค่ะโอ้ขนลุกพี่นิวตอนนั้นเขาตกใจมากเขาแบบตกใจแบบเขาบอกเขาแทบล้มทั้งยืนแล้วพอผู้หญิงคนนั้นก้าวไปปุ๊บประตูลิฟต์มันก็ยังเปิดอยู่ไงคะมันคือมันก็เปิดต่อมันก็ค่อยๆเปิดพี่นิวแกก็เลยรีบเอื้อมมือไปกดให้มันปิดกดปุ่มปิดลิฟต์ให้มันปิดให้มันปิดเดี๋ยวนี้ไม่ให้มันเปิดคือเขากลัวว่ากลัวเปิดแล้วจะเจอผู้หญิงคนนั้นนะคะพี่นิวแกเลยกดย้ำๆๆๆๆแต่ประตูมันก็ยังอ้าออกอยู่เหมือนมันจะค้างอะค่ะครับและระหว่างนั้นมันก็มีเสียงดังขึ้นซึ่งพี่นิวเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่ามันเป็นเสียงที่อยู่ในหัวเขาหรือว่ามันดังภายในลิฟต์แต่มันดังมากดังมากเหมือนพูดอยู่ข้างหูของพี่นิวว่าขอบคุณค่ะพี่นิวตอนนั้นนะคะเขากรีดเลยเขาบอกเขากรีดเลยแบบร้องไห้ไปด้วยมือก็พยายามกดย้ำๆๆๆๆๆจนไอแบบเหมือนการค้างของมันเหมือนมันหลุดการค้างของมันแล้วประตูลิฟต์มันก็ปิดค่ะพี่นิวพอประตูลิฟต์ปิดเขาบอกว่าเขาถอยหลังมาชิดผนังลิฟต์เลยทั้งตกใจทั้งกลัวทั้งทุกอย่างพี่นิวเขาพยายามจะกดโทรศัพท์หาเพื่อนแต่ว่าไอในลิฟต์เขาเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเลยลิฟต์มันก็ค่อยๆเลื่อนค่ะเลื่อนลงไปตอนนั้นพี่นิวเขารู้สึกว่าโหแบบมันนานมากกว่าจะถึงชั้นหนึ่งแต่พอถึงชั้นหนึ่งได้เท่านั้นพี่นิวแกวิ่งไปที่รถตัวเองพอขึ้นรถไปก็นั่งร้องไห้อยู่แบบตัดสินใจโทรบอกพี่ที่ทำงานว่าเจอผีทีเนี้ยค่ะก็โทรไปบอกพี่ที่ทำงานว่าแบบเมื่อกี้เจอผีแบบนี้พี่อะไรเงี้ยร้องไห้ไปด้วยพี่เขาก็บอกว่าตีนิวเดี๋ยวตั้งสตินะแล้วก็ค่อยๆขับรถมาที่ทำงานไม่ต้องวางสายเปิดสปีกเกอร์โฟนเลยและขับมาพี่นิวเขาก็เลยแบบเปิดสปีกเกอร์โฟนแล้วเขาก็ขับรถไปจนถึงที่ทำงานพอไปถึงที่ทำงานค่ะทุกคนที่ทำงานดังล้อมพี่นิวเลยทีนี้พี่นิวแกก็เล่าเลยว่าแกเจออะไรมาเมื่อกี้เจอแบบไหนทุกคนเขาฟังกลัวกันอย่างนั้นอย่างนี้แต่มันมีพี่คนหนึ่งค่ะชื่อพี่หมูเขาทำงานอยู่ฝ่ายบัญชีในบริษัทของพี่นิวเนี่ยค่ะเขาก็บอกกับพี่นิวว่าเออนิวแบบคือแฟนพี่หมูเขาเป็นตำรวจค่ะและเป็นตำรวจในพื้นที่ตรงที่พี่นิวอยู่นี่แหละเขาบอกเอางี้ไหมเดี๋ยวเขาอ่ะจะลองถามแฟนเขาให้ว่าหอที่พี่นิวไปเช่าอยู่เนี่ยมันเคยมีเรื่องอะไรหรือเปล่าแล้วพี่หมูแกก็ไปโทรหาแฟนแกสักพักนึงแล้วก็กลับมาก็มาเล่าให้ทุกคนฟังครับคร่าวๆที่แฟนของพี่หมูเขาบอกพี่หมูและพี่หมูเขาก็มาบอกกับพี่นิวกับคนที่ทำงานก็คือเมื่อประมาณปี2554ค่ะหอพักเนี้ยที่พี่นิวเขาไปเช่าเนี่ยชื่อเดิมมันไม่ใช่ชื่อนี้โอ้ยเออหอเนี่ยมันเปลี่ยนชื่อมาครับแต่ทีเนี้ยไอปี2554เนี่ยมันเคยมีเหตุการณ์ฆ่าตัวตายเกิดขึ้นค่ะครับเหตุการณ์มันเป็นประมาณว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นสาวสองพักอยู่ที่ชั้น4แต่จากการสืบสวนสอบสวนสาวสองท่านเนี้ยน่าจะมีปัญหาเรื่องความรักหอพักเนี้ยเมื่อตอนปี2554ในชั้นที่6เนี่ยที่พี่นิวอยู่เนี่ยทางหอเนี่ยเขาทำเหมือนเป็นส่วนกลางอะค่ะพี่วีครับคือมีห้องพักด้วยแต่ส่วนกลางก็จะอยู่ตรงนั้นด้วยเป็นดาดฟ้าเล็กๆอยู่ที่ชั้นเนี้ยในวันที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นช่วงประมาณใกล้เช้าประมาณตีสี่ตีห้าครับตำรวจเนี่ยเขาได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนกระโดดตึกฆ่าตัวตายจากชั้น6ของหอนี้มาสืบทราบภายหลังว่าเป็นสาวสอง
โดยเธอเนี่ยกระโดดตึกลงมาจากชั้น6ทางคดีก็คือเนื้อความคร่าวๆก็คือน่าจะมีปัญหาเลิกกันกับแฟนก็เลยคิดสั้นและฆ่าตัวตายแต่ห้องของเธอเนี่ยที่เธอพักอาศัยอยู่เนี่ยอยู่ที่ชั้น4แต่แค่ว่าขึ้นไปกระโดดตึกที่ชั้น6พี่นิวแกฟังแล้วไม่รอช้าเลยค่ะโทรบอกพ่อกับแม่พ่อกับแม่ก็พอพี่นิวเขาเล่าให้ฟังแล้วแกก็เป็นห่วงแกก็เลยบอกว่าเอางี้ละกันนิวย้ายออกเถอะหาที่อยู่ที่อื่นไปก่อนไม่ต้องไปสนใจไอ้เรื่องเงินมัดจำไอ้เงินค่าเช่าที่จ่ายไปแต่ให้บอกทางหอด้วยว่าถูกผีหลอกพี่นิวเขาก็ทำตามที่พ่อกับแม่บอกค่ะก็คือหาเช่าที่อื่นพ่อกับแม่พี่นิวเขาก็จ่ายเงินที่พักที่ใหม่ให้พี่ที่ทำงานเขาก็พาไปเก็บของออกมาพี่หมูกับแฟนพี่หมูเขาก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการหาหอใหม่ให้ค่ะแฟนพี่หมูเขาก็ช่วยเช็คประวัติให้ก็ทำให้แบบพี่นิวแกก็สบายใจแบบไปเปราะหนึ่งจนได้ที่พักที่แบบโอเคแต่ปัจจุบันนี้ค่ะพี่นิวเขาไม่ได้ทำงานแถวรังสิตแล้วแต่ล่าสุดเนี่ยก่อนที่เขาจะเอาเรื่องมาเล่าให้มินฟังในปี66เนี่ยเขาเล่าว่าเมื่อตอนปี2563เนี่ยพี่นิวแกไปเที่ยวสถานบันเทิงแถวรังสิตครับแกก็เลยลองขับไปผ่านหอพักเนี้ยดูซึ่งหอพักเนี้ยก็ยังเปิดอยู่ค่ะจนถึงปัจจุบันเป็นหอพักที่อยู่ในโซนของย่านวุ่นวายไหมซอยวุ่นวายไหมอือหืออย่าไปลงเยอะสิเดี๋ยวฟ้องเออซอยวุ่นวายแต่ประเด็นมันมีกิมมิกอย่างนึงอันนี้เป็นกิมมิกที่มินคุยกับเขาแล้วมินรู้สึกขึ้นมาเองค่ะคือพี่นิวเขาเล่าว่าผู้หญิงคนเนี้ยที่มาเจอมาติดต่อกับเขามาสื่อสารกับเขาเนี่ยเป็น LGBT คือเป็นสาวสองใช่ไหมคะพี่นินิวแกก็เป็นสาวสองพี่วีเหรอก็เลยมินก็เลยคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมว่าเออเหมือนกับเขาเลือกที่จะให้พี่นิวเจอเพราะเขาเข้าใจกันอ่ะเข้าใจได้เป็นไปได้เป็นไปได้นะเป็นไปได้เพราะว่าน่าจะแบบสื่อถึงกันน่าจะแบบบอกกันแล้วเหมือนแบบลิงก์กันได้ใช่มินก็มินอันนี้มินคิดเองนะคะคิดเองว่าเป็นอย่างนั้นครับโอ้นี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่พี่นิวเอามาฝากมิ้นถ่ายทอดอีกทีหนึ่งใช่ไหมแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story